สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView SD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนข่าวการสูญเสียของโรงเรียนเรากลับมาช่วงนี้นะครับเรายังมีตัวอย่างอีก2โรงเรียนมาให้ผู้ชมได้ติดตามนะครับเริ่มจากชมรมถนนปลอดภัยจากโรงเรียนเมืองถลางนะครับจังหวัดภูเก็ตไปติดตามนะครับเสียชีวิตจากรถ2แถวนะครับหรือรถประจำทางเนี่ยชนเสาไฟฟ้านะครับรายที่2เนี่ยคือน้องนะครับอดิศักดิ์สาลีนะครับเสียชีวิตจากขับรถจักรยานยนต์นะฮะไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับชนกับรถกระบะเสียชีวิตนะครับครับจากนะครับทั้งสองเหตุการณ์ที่ได้กล่าวมานะครับทำให้ทางโรงเรียนนะครับของเราได้เห็นถึงปัญหานะครับจึงได้นะครับกำชับให้ทางชมรม ISC ของเรานะครับหานะครับแนวทางป้องกันนะครับและหาทางออกเกี่ยวกับปัญหานี้นะครับค่ะส่วนการวางแผนและการป้องกันนะคะเราก็มีการตั้งครูเวรคณะกรรมการชมรมเพื่อพบปะนักเรียนตอนเช้า2เราได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายผู้ปกครองในวันที่มีการประชุมผู้ปกครองค่ะ3มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการคัดกรอง4อบกดบัตรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ5เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเราได้ให้ทางเรียนได้เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองที่กระทำความผิดโดยการไม่สวมหมวกนิรภัยเราก็จะให้นักเรียนคนนั้นเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองยังกระทำความผิดเราก็จะมีการเชิญผู้ปกครองมาพบปะค่ะส่วนการดำเนินกิจกรรมของชมรม ICของเรานะคะเราก็ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยโครงการให้ความรู้โครงการเผยแพร่สุธารชนโครงการร่วมคิดร่วมทำโครงการพิธีลงนาม MOU โครงการประกวดคำขวัญและโครงการปฏิบัติตามกฎจราจรส่วนโครงการรณรงค์ของเรานะคะเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมบูรณาการในวันที่มีกิจกรรมต่างๆเช่นวันกีฬาสีเราก็จะให้นักเรียนของเราได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับกิจกรรมวันกีฬาสีโดยการรณรงค์และเรายังมีการสำรวจนักเรียนของเราว่ามีพรบ.ใบขับขี่และสวมหมวกนิรภัย 100% หรือเปล่าค่ะค่ะโครงการร่วมคิดร่วมทำเราก็ได้ให้นักเรียนของเราได้มาช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาของการสวมหมวกนิรภัยโครงการพิธีลงนาม MOU เราได้ลงนามกับ4องค์กรเพื่อเป็นข้อบังคับให้กับนักเรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนของเราปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะโครงการประกวดคำขวัญเราได้มีการประกวดคำขวัญในแต่ระดับชั้นนอกจากการที่เรามีการประกวดคำขวัญแล้วเรายังมีการติดบอร์ดเพื่อเป็นใบความรู้ให้กับนักเรียนของเราค่ะโครงการให้ความรู้เราได้มีคณะกรรมการชมรม ICT ของเราได้มาให้ความรู้ตอนเช้าหน้าแถวและเรายังมีคณะครูเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยด้วยค่ะจากภาคใต้คราวนี้เราไปติดตามผลงานของแชมป์เก่ากันดูบ้างนะครับว่าปีนี้มีอะไรพิเศษมานำเสนอกันบ้างไปติดตามกับชมรมถนนปลอดภัยจากโรงเรียนสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับไปติดตามกันเลยครับจึงมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทางชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาจึงมีแนวความคิดที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและคนในชุมชนโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันเพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนค่ะเราได้ถอดบทเรียนจาก Staging Map ค่ะนำมาสู่เป้าหมายโครงการถนนปลอดภัยสร้างในจราจรโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพื่อการดึงภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา 2. เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านความเร็วเมาแล้วขับไม่สวมหมวกนิรภัยและสมรรถนะของผู้ขับขี่ค่ะ 3. เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชน 4. เพื่อยกระดับยานพาหนะที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 5. เพื่อให้ความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัยค่ะเป้าหมายของโครงการนะคะ
้าหมายเชิงปริมาณครูนักเรียนและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย 100% 2เมาแล้วขับลดลงปีละ 20% จุดเสี่ยงในชุมชนลดลงปีละ 20% ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด 100% ใช้ยานพาหนะที่มีความปลอดภัย 100% และใช้ยานพาหนะที่มีพรบ. 100% เป้าหมายเชิงคุณภาพครูบุคลากรผู้ปกครองคนในชุมชนและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวนคโลกมีความรู้มีทักษะมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยและจิตสาธารณะในการบริการสังคมด้านความปลอดภัยและแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2554ถึง2563ลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะโดยมีกรอบดำเนินงานทั้ง8ประเด็นสำคัญค่ะทั้งหมดนี้อยู่ในภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอค่ะต่อไปเรามาดูที่การดำเนินงานของชมรมเราค่ะเมื่อเรานำแผนยุทธศาสตร์ทั้ง5เสาหลักภายใต้การร่วมมือของหน่วยงานและผู้ปกครองเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบดำเนินงานทั้ง8ประเด็นโดยมีการประเมินผลเพื่อนำเข้าสู่ Best Practice ค่ะต่อไปเรามาดูโครงสร้างการบริหารงานในชมรมเราค่ะโดยมีประธานชมรมรองประธานฝ่ายต่างๆและคณะกรรมการโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและคุณที่ปรึกษาชมรมค่ะเรามาดูวิธีการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยแบ่งวัตถุประสงค์เป็นเสาหลักดังนี้ค่ะสำหรับที่1ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วนได้แก่ผู้ปกครองสำนักงานเทศบาลป้องกันภัยกู้ภัยบริษัทโชคชัยมอเตอร์สำนักงานขนส่งโรงพยาบาลสภ.สวรรคโลกโดยมีการนำข้อตกลงร่วมกันค่ะมีการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับมิตรและเรายังมีระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ค่ะชื่อเว็บว่า www.rvprsc.com ค่ะเพื่อเป็นการเก็บฐานข้อมูลการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนค่ะตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมจากรายละของผู้ให้ความร่วมมือพบว่ามีผู้ให้ความร่วมมือสูงขึ้นทุกปีจนเกือบ 100% ค่ะสำหรับที่2ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยโดยมีเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านความเร็วเมาแล้วขับไม่สวมหมวกนิรภัยและสมรรถนะของผู้ขับขี่ค่ะโดยมีการอิงมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบทางโรงเรียนโดยมีประเด็นการดำเนินงาน2ประเด็นดังนี้ค่ะกิจกรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเราได้มีการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยแทบทุกกิจกรรมในโรงเรียนค่ะกิจกรรมลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการประกวดแข่งขันกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมบูรณาการในหลักสูตรค่ะตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมเส้นกราฟสีแดงร้อยละของผู้สวมหมวกนิรภัยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนเกือบ 100% เส้นกราฟสีน้ำเงินจำนวนผู้ถูกจับเป่าแอลกอฮอล์ลดน้อยลงทุกปีและไม่มีเลยค่ะสำหรับที่3ถนนปลอดภัยโดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงโดยมีกิจกรรมโครงงานแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในการทำกิจกรรมโครงงานเกิดความสำเร็จจนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและทีวีไทยรัฐได้เห็นถึงความตั้งใจและไอเดียของนักเรียนจึงได้ลงข่าวเมื่อวันที่26กรกฎาคม2559ค่ะกิจกรรมปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้มีความเร็วตามกฎหมายกำหนดมีการจัดอบรมภาคทฤษฎีการอบรมภาคปฏิบัติเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อกับชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่และการทดสอบความรู้ค่ะแล้วเรายังได้ร่วมรณรงค์ในกิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วยค่ะตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บสาหัสและผู้บาดเจ็บเล็กน้อยมีปริมาณลดน้อยลงในทุกๆปีค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสาระที่4และสาระที่5ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณไทยรัฐคะค่ะสาระที่4ยานพาหนะปลอดภัยมีการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัยพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนนและยกระดับรถรับส่งนักเรียนโดยมีการอบรมภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและโครงงานค่ะกิจกรรมการอบรมการดูแลตรวจสภาพรถได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องการดูแลรถจักรยานยนต์มาอธิบายค่ะกิจกรรมการอบรมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนเนื่องด้วยเราไม่อยากให้นักเรียนใช้รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนเราจึงส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนมีการอบรมให้มีคุณภาพโดยได้ขึ้นทะเบียนรถรับส่งนักเรียนกับทางโรงเรียนและเก็บฐานข้อมูลไว้ค่ะกิจกรรมการประกวดการแข่งขันโครงงานโครงงานที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้เป็นโครงงานที่สร้างนวัตกรรมยานพาหนะที่ปลอดภัยเช่นเด็กนักเรียนได้มีการจำลองเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุในชุมชนของตนเองและได้ร่วมกันระดมความคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแก้ไขปัญหาค่ะตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมคะแนนก่อนและหลังทำโครงการทราบว่าคะแนนทดสอบความรู้หลังทำโครงการสูงกว่าคะแนนก่อนทำโครงการค่ะเสาหลักที่5การช่วยเหลือกิจกรรมสร้างความตระหนักในการทำพรบ.กิจกรรมให้ความรู้พรบ.
นักเรียนผู้ปกครองมีการติดตามช่วยเหลือแนะนำเมื่อประสบเหตุโดยมีเป้าหมายผู้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างดีเยี่ยมกิจกรรมการบริการให้เข้าถึงระบบประกันภัยโดยมีการอบรมภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเป็นวิทยากรในการอบรมค่ะตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมรายละของรถที่มีพรบรถมอเตอร์ไซค์รถรับส่งนักเรียนการทำประกันอุบัติเหตุพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกๆปีจนเป็น 100% ค่ะและทางชมรมของเรานะคะได้สร้างนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้นมาใหม่2นวัตกรรมได้แก่อะไรบ้างคะคุณสาวลินค่ะนอกจากนี้นะคะชมรม IC ของเราค่ะยังได้สร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในชุมชนนะคะขึ้นมา2นวัตกรรมค่ะได้แก่โครงงานด้านความปลอดภัยในชุมชนและวันตำบลวันเซฟตี้แฟมิลี่ค่ะโครงงานความปลอดภัยในชุมชนนะคะโดยชมรม IC ของเราค่ะได้จัดการประกวดโครงงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้านความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงการแก้ปัญหาเรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการแก้ปัญหาสภาพพื้นผิวจราจรค่ะโดยผู้จัดทำโครงงานนั้นจะลงพื้นที่จริงในการแก้ปัญหาตามพื้นที่ต่างๆในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ยกตัวอย่างเช่นมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้พบปัญหาอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากหลุมบ่อในหมู่บ้านตนและได้นำกรวดซีเมนต์ที่เหลือจากการผสมการสร้างบ้านมาผสมเพื่อกลบหลุมบ่อและหาคุณภาพของซีเมนต์ค่ะนับเป็นจุดประกายเล็กของคนในท้องถิ่นให้หันมาเห็นความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนในชุมชนของตนเองค่ะวันตำบลวันเซฟตี้แฟมิลี่เป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีพฤติกรรมในการรักษากฎวินัยจราจรเพื่อคัดเลือกบุคคลในแต่ละตำบลมารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากชมรมเราค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างอย่างลุงแจ้ที่มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนซึ่งได้นำแผงกั้นรถไฟนะคะมากั้นเวลา6โมงเย็นของทุกวันซึ่งถนนบริเวณนั้นนะคะเป็นเขตชุมชนและเป็นทางรถไฟค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะและชมรม IC ของเรานะคะยังได้รับรางวัลมากมายค่ะเช่นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศติดต่อกันถึง3ปีรางวัลนำเสนอด้านความปลอดภัยดีเด่นรางวัลพายมิสเตอร์รถเซตติ้งอวอร์ดรางวัลแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและชมรมของเรายังได้รับเกียรติต้อนรับพนักศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนนสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะและชมรมเรายังได้รับรางวัล Best Practice ของท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยในงานวันท้องถิ่นแห่งชาตินอกจากนั้นชมรม IC ของเรายังได้รับรางวัล Best Practice ในหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศโครงการโรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น School Based Management for Local Development ค่ะกิจกรรมของชมรม IC ที่พวกเราภูมิใจจัดกิจกรรมอบรมเยาวชน17จังหวัดภาคเหนือขององค์กรปกครองท้องถิ่นจัดงานมหกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีพุทธศักราช2556 2557 2558และ2559ค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเชิญร่วมสัมมนาระดับชาติและแข่งขันงานวิจัยเครื่องทดสอบแห่งความปลอดภัยทางถนนที่ไบเทคบางนากรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะค่ะเรามาร่วมกันแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนดังคำกล่าวที่ว่า Achieving the standard of safe journey together เรามาร่วมกันทำความดีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลตามพระบรมราโชวาทการทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำแม่ด้วยเวลาอาจจำกัดนะครับยังมีอีกหลายชุมชนนะครับที่มีผลงานการรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษาของตนเองอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูว่าโรงเรียนใดชมรมใดนะครับจะคว้าแชมป์ปีนี้ไปครองได้สำเร็จไว้ติดตามกันสัปดาห์หน้านะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ